สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันดีกว่าวันนี้ปิดเกมนัดที่14ประจำวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2020เริ่มกันที่ขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านแพ้ให้กับแพร่ยูไนเต็ดไป 1-2 MOF ศุลกากรก็เอาชนะราชนาวี 2-0 อุดรธานี FC เสมอกับหนองบัวพิชยาไป 1-1 ลำปาง FC ก็เฉือนเอาชนะเชียงใหม่ FC ไป 1-0 แล้วก็ปิดท้ายด้วยชัยนาทครับวันนี้เปิดบ้านถล่มระนองไป 4-1นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นหนองบัวพิชยะที่เก็บไป34คะแนนอันดับ2ขอนแก่นยูไนเต็ด27คะแนนอันดับ3เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดมี26คะแนนอันดับ4แพร่ยูไนเต็ด26คะแนนเหมือนกันอันดับ5เชียงใหม่ FC 24คะแนนอันดับ6นครปฐม23คะแนนอันดับ7ระนอง FC 20อันดับ8ราชนาวีมี20คะแนนเหมือนกันอันดับ9ก็อยุธยามี19คะแนนอันดับ10ตอนนี้ก็เป็นชัยนาทมี19คะแนนอันดับ11ลำปาง17คะแนนอันดับ12 MOF ศุลกากร16คะแนนอันดับ13อุดรธานี FC 15คะแนนอันดับ14เกษตรศาสตร์14คะแนนอันดับ15ศรีสะเกษ FC 12คะแนนแล้วก็มาถึงโซนตกชั้นครับอันดับ16ขอนแก่น FC 11คะแนนอันดับ17สมุทรสาคร7คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นอุทัยธานีที่มี5คะแนนต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดยังคงเป็นปาโลคอนราโดของทางขอนแก่นยูไนเต็ดที่ซัดไป13ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากสุดมีพิชญ์นนท์จันหลวงกับวาโดมิโลโซเลสที่จ่ายไปคนละ5ลูกปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดที่14ครับประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนก็จะมีอุทัยธานีเปิดบ้านเจอกับเกษตรศาสตร์สมุทรสาครพบนครปฐมเชียงใหม่ยูไนเต็ดจะเจอกับทางอยุธยายูไนเต็ดแล้วก็ศรีสะเกษเปิดบ้านเจอกับขอนแก่น FC